ีกหนึ่งข้อเรียกร้องของทางฝั่งของภาคเอกชนคืออยากให้รัฐบาลนั้นเข้ามาบริหารจัดการเรื่องของค่าของชีพโดยเฉพาะทางฝั่งของค่าไฟฟ้านะครับที่อาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินกิจการล่าสุดมีความคืบหน้าครับเป็นการเปิดเผยนะครับจากท่านของคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือค่า FT งวดมกราคมถึงเมษายนปีหน้า2566ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ก็จะเป็นหน่วยงานที่พิจารณาประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการลดภาระค่าไฟในช่วงวิกฤตพลังงานชั่วคราวโดยเน้นการบริหารก๊าซนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรก๊าซอ่าวไทยใช้สำหรับการผลิตไฟให้กับประเภทบ้านที่อยู่อาศัยก่อนพร้อมกันนี้ครับขอความร่วมมือทางด้านของปตท.จัดสรรเงินประมาณ 6,000 ล้านบาทมาดูแลต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟและก๊าซหุงต้ม LPG ดังนั้นแนวทางนี้ก็จะช่วยตรึงค่าไฟฟ้าให้กับบ้านที่อยู่อาศัยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะครับทีนี้กพช.ก็ได้กำหนดแนวทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือการลดค่าไฟฟ้าลงมาโดยเฉพาะการช่วยเหลือประเภทบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ค่าไฟของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมไม่เท่ากันแต่ว่าทางด้านของรัฐบาลเองก็บอกว่าจะทำแค่ชั่วคราวนะครับดังนั้นทางกกพ.เองก็จะเป็นผู้พิจารณาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีการเตรียมตัวส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่กลุ่ม OPEC Plus ได้คงการลดกำลังการผลิตไว้ที่2ล้านบาร์เรลต่อวันเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในส่วนของราคาขายปลีกดีเซลยังคงตรึงเอาไว้ที่35บาทต่อลิตรในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีในแง่ของการปรับตัวลดลงมาแต่สิ่งที่จะทำให้ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพิจารณาต่อก็คือเรื่องของสถานะทางการเงินนี่แหละครับล่าสุดครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเรียกเก็บเงินเข้าสะสมได้ประมาณ3บาทต่อลิตรเนื่องจากว่าสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงติดลบอยู่ 129,426 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนครับแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบลงไป 87,237 ล้านบาทส่วนบัญชี LPG ก็ยังคงติดลบอยู่นะครับ44,189 ล้านบาทอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าจะเก็บเงินได้เพิ่มก็จริงแต่ว่าการลดราคาขายปลีกให้กับประชาชนส่วนของดีเซลก็อย่าลืมนะครับว่ายังคงมีภาระหนี้ของกองทุนและสิ่งที่สำคัญคือคุณสุพัฒนพงษ์บอกว่าเรายังมีการลดภาษีสรรพสามิตให้อีก5บาทต่อลิตรราคานี้เองก็ถือว่าต่ำกว่าเพื่อนบ้านมาเยอะพอสมควรแล้วล่ะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ